อยากจะไม่มีปลาออกแบบไม่การดีไซน์รู้สึกว่ามันเป็นความกดดันเพิ่มมากขึ้นไหมสิ่งที่พี่ปลากำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้คือจริงๆแล้วเนี่ยงานแต่งงานเนี่ยลูกค้ามองว่าไอ้เป็นเรื่องของฉันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามตัวพี่ปลาเลยเนี่ยมันจะไม่ใช่เรื่องถึงแม้มันเป็นเรื่องของการทำงานของคนที่จะเกิดขึ้นในงานฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเรื่องตรงนี้แหละจะมีหลายผู้ที่เขาใช้เรามาคุยกันต่อนะคะวันนี้เราโฟกัสอยู่ที่พี่ปราฟินาเล่เวดดิ้งสตูดิโอนะคะก่อนจะมาเป็นพี่ปราทุกวันนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะแต่ว่าโอเคว่ามีเซนแล้วก็มีพรสวรรค์ส่วนตัวส่วนหนึ่งละแต่ว่าพอจะมาทำเป็นธุรกิจเนี่ยพี่ปรามองยังไงบ้างคือพี่มองในเรื่องของหนึ่งเลยนะครับคือการทำธุรกิจเนี่ยจะต้องมองโลกให้กว้างคุณต้องกล้าที่จะเอาของดีให้ลูกค้าพี่ว่าหนึ่งเลยเนี่ยคนทุกคนนะครับยิ่งสมมติว่าเราทำกับลูกค้าที่เป็นไฮเอ็นแล้วเนี่ยเราไม่สามารถที่จะหลอกเขาได้คืออันนี้เป็นการบ้านที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วเราต้องบอกเขาได้ที่มาที่ไปของทุกอย่างเช่นเนื้อผ้ามาจากไหนนะครับการย้อมผ้าการผสมผสานสีฉะนั้นปุ๊บเนี่ยคือพี่มีความรู้สึกว่าตรงนี้แหละเป็นโจทย์ที่สำคัญที่สุดสำหรับการทำธุรกิจว่าคุณจะต้องสื่อออกมายังไงให้ชุดคุณเนี่ยคนมองว่าโอเคเขาเสียชุดเงินกับเรานะครับในงบประมาณที่ 80,000 ถึง 200,000 อย่างนี้นะครับว่าสวยขนาดไหนแล้วคนจะจำยังไงแล้วก็ต้นทุนหลักมันคุ้มกับชุดนั้นไหมพี่ปลาเข้ามาธุรกิจตรงนี้เนี่ยประมาณ12ปีนะครับแต่ว่าที่เมืองไทยที่บูมนะครับเรื่องของธุรกิจว่าเวดดิ้งสตูดิโอเนี่ยก็ประมาณมากกว่า12ปีมากกว่าครับช่วงนั้นเนี่ยช่วงที่พี่ปลาเข้าธุรกิจมากำลังคู่แข่งกำลังเยอะมากเลยกลัวไหมฮะแล้วคิดตัดสินใจยังไงที่เข้ามาเป็นหน้าใหม่ที่เข้ามาวงการตรงนี้คือจริงๆแล้วนะครับคุณน้องก่อนที่พี่ทำฟินาเล่มาเนี่ยพี่ก็ทำที่เวดดิ้งสตูดิโอเหมือนกันนะครับคือแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เวลาในการทำงานที่ตรงนั้นอย่างที่บอกก็คือ8เดือนคือเราตอนที่เราไปสมัครเนี่ยเราสมัครในตำแหน่งดีไซเนอร์คือในตำแหน่งที่เป็นคนทุกอย่างต้องทำเต็มที่คือพี่พูดตรงว่าคือเราอาจจะมองมุมว่าทำทุกอย่างให้มันเต็มที่พอเราทำฝ่ายขายเด็กคุณน้องเชื่อไหมว่าพี่เป็นท็อปเซลของฝ่ายขายนะเป็นท็อปเซลของเขาเลยฉะนั้นปุ๊บเนี่ยพี่ก็จะพยายามทำทุกอย่างให้มันเต็มที่พี่รู้ว่าคุณชอบอะไรพี่รู้ว่าคุณผู้ชายชอบอะไรคุณผู้หญิงชอบอะไรทุกคนชอบอะไรฉะนั้นไอ้สิ่งที่ความชอบของในระยะ8เดือนเนี่ยที่เราทำมานะครับเรามีความรู้สึกว่าเราซื่อสัตย์ต่อลูกค้าเราตั้งใจอะไรที่ไม่ดีเราไม่ยอมให้เขาสิ่งพวกนี้แหละอาจจะเป็นไปได้ว่ามันติดตัวเรามาตลอดนะครับเทคนิคการขายเด่นไฮไลท์เลยเนี่ยขายยังไงลูกค้าถึงซื้อคะพี่ว่าทุกอย่างเนี่ยคุณน้องคือหนึ่งเลยคุณต้องมีจรรยาบรรณอันดับแรกเลยคือพี่เติบโตมาได้เนี่ยพี่บอกกับทุกคนเลยว่าแม้กระทั่งตัวลูกน้องนะครับพอเรามีน้องๆเนี่ยทีมงานนะครับเราบอกเขาเลยว่า1การแต่งงานลูกค้าเนี่ยเป็นวันสำคัญที่สุดในชีวิต2คือคุณพลาดไม่ได้เป็นอันขาดคุณอะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันจะติดใจตัวเราไปเลยเราไม่ได้ติดใจเฉพาะตัวลูกค้าด้วยคนทั้งงานเลยตรงนี้แหละคือจริงๆแล้วเนี่ยพี่ว่าสำหรับเวลาเราทำฝ่ายขายนะครับการแนะนำลูกค้าเนี่ยพี่ยอมยินดีที่จะมีปัญหากับลูกค้าก่อนทุกครั้งคุยกันเคลียร์ให้จบถูกต้องครับในเล่นนี่จริงๆนอกจากดังเรื่องของชุดแต่งงานแล้วเนี่ยยังดังในหมู่เหล่าดาราต่างๆนะที่ไปออกตามงานตรงนี้เริ่มมาได้ยังไงครับจนทุกวันนี้เนี่ยคนพูดถึงแล้วเป็นสิบคนเลยนะดาราครับคือจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามตัวพี่เองเนี่ยพี่ว่าอาจจะเป็นความโชคดีของทางเรามากกว่าที่ว่ามีคนชื่นชอบผลงานเยอะขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เหมือนกับเวลาที่เราถ่ายทอดงานออกมางานนึงเนี่ยพี่ไม่ได้มองว่าแค่หยิบให้คุณใส่มันกลายเป็นภาวะที่ว่าอย่างนี้ดีไหมเพื่อให้มีความที่คุณได้สวยนะคุณดูแพงคัตติ้งคุณเนี้ยบคือเราจะมีการคุยกันก่อนนะครับอย่างสมมติว่าดารานางเอกเนี่ยที่ใส่ชุดร้านเราเนี่ยแล้วออกงานเนี่ยพี่ก็จะมองงานก่อนทีมงานเป็นอะไรแล้วให้ระยะเวลาเราทำไหมถ้าสมมติว่าบางทีพี่ทำไม่ได้อ่ะพี่จะแจ้งกับตัวน้องๆไปก่อนเลยว่าพี่ทำไม่ได้คือมันไม่สามารถที่จะทันแล้วก็เหมือนกับแบบว่าตรงนี้แหละอาจจะเป็นการยอมรับกันนะครับเวลาที่ดาราใส่เดินบนพรมแดงแล้วเนี่ยมีความรู้สึกว่าอันนี้มันเป็นซิกเนเจอร์ของฟินาเล่ค่ะซึ่งคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นภาพบางส่วนบนหน้าจอคือดังไกลไปถึงฮอลลีวูดด้วยก็มีดาราใส่คือคุณนิวใช่ก็คืออันนี้เนี่ยไปงานฮอลลีวูดนะครับคือจริงๆแล้วเนี่ยตอนที่ทำเนี่ยพี่ก็ไม่คิดว่าชุดจะมีผลตอบรับขนาดนี้แต่ว่าผลตอบรับนี่คือมันแบบ
ดีมากคุณน้องคือว่าคนจะจดจำชุดไทยไปเลยเขาบอกว่าคือดาราเนี่ยฮอลลีวูดเนี่ยมองต่างๆเลยว่าอันนี้ชุดของประเทศอะไรแล้วเดินลงไปบนพรมแดงผมเด็กทุกคนบอกเลยว่าคือรู้เลยว่าอันนี้เป็นคนไทยใช่แล้วดูรู้กันด้วยใช่ไหมครับว่าชุดอันนี้เป็นของทางฟินาเล่ฟินาเล่ใช่ครับมีซิกเนเจอร์ตรงไหนมีสัญลักษณ์ตรงไหนพี่ว่าเป็นรายละเอียดคัตติ้งแต่คัตติ้งก็ดูยากเลยเพราะต้องคนที่ใส่ใจคืออย่างนี้คุณน้องถ้าถามตัวพี่เองเนี่ยพี่ทำแบรนด์เสื้อผ้าสมมุติคุณน้องใส่ของใครพี่ว่าพี่มองออกดูออกเลยดูออกครับคือจริงๆแล้วเนี่ยอันนี้จะเป็นแบบว่าต้องถามแบรนด์ด้วยนะครับสมมุติว่าคุณน้องใส่ของดีออร์พี่มองปุ๊บพี่รู้เลยอันนี้คือดีออร์คุณน้องใส่ของพี่ไข่พี่รู้เลยเนี่ยของแต่ปกติถ้าเป็นแบรนด์ลักษณะอย่างนั้นเราจะมีดีไซน์ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเป็นดีไซน์ถูกไหมคะแต่ของพี่ปลาฟินาเล่เนี่ยคือถ้าถามตัวพี่ปลาเลยเนี่ยพี่ว่าเป็นรายละเอียดเรื่องของคัตติ้งความเนี๊ยบเนื้อผ้าคือจริงๆเนี่ยทุกชุดเนี่ยนะคะพี่บอกเลยว่าเราจะทำให้สะกดคำว่าสะกดคือคุณเดินไปปุ๊บเนี่ยนักข่าวต้องพุ่งแล้วใช่ค่ะต้องอุตส่าห์ว้าวใช่ค่ะใช่ต้องมีอึ้งโดนสตันไปพักหนึ่งนะคะแล้วในมุมมองของธุรกิจนะครับจากทาง Finale Wedding Studio ตรงนี้เนี่ยรับแต่ลูกค้าที่ค่อนข้างจะไฮโซหน่อยมีราคาสูงหน่อยถ้าลูกค้าที่งบประมาณน้อยหน่อยเนี่ยนะครับพี่ปลารับไหมครับคือจริงๆแล้วเนี่ยนะครับคือตัวพี่เองอย่างที่บอกตั้งแต่ต้นไวแล้วเนี่ยคือเราสามารถจัดตามงบประมาณลูกค้าได้สมมติว่าเราเริ่มต้นเนี่ย 80,000 นะครับแต่ว่าคุณมีงบ 30,000 ได้ไหมคือเราก็ได้ 80,000 นี่คนเดียวฮะหรือคู่นึงคนเดียวครับแต่ว่าถ้าถามว่าคุณมีงบ 30,000เราทำได้ไหมเราทำได้แต่ว่าพี่ก็จะบอกคุณว่าคุณลดผ้าลดสเปคคือส่วนหนึ่งเลยพี่ว่าทุกอย่างเนี่ยมันเหมือนกับการที่เราสร้างบ้านนะครับคือมันก็ไปตามงบประมาณลูกค้าได้แต่ว่าลูกค้าบางท่านเนี่ยก็อาจจะมองว่าฉันรับไม่ได้ฉันเสียเงิน 50,000 ฉันต้องได้เท่ากับ 100,000 อย่างเงี้ยอันนี้คือเป็นปัญหาพี่ก็จะสอนลูกน้องเลยว่าถ้ามีปัญหานี้เข้าร้านเราอย่ารับเขาเป็นลูกค้าคือเราคือหนึ่งพี่ว่าส่วนหนึ่งเลยเนี่ยกว่าเราจะทำแบรนด์ของเราได้ขึ้นมาแล้วเราต้องรับลูกค้าเคสหนึ่งเข้ามากับเงินส่วนหนึ่งซึ่งมันสำคัญสำหรับบริษัทแต่ว่ามันส่งผลกับการบอกต่อการที่ไม่เก๋กันและกันเนี่ยพี่ว่าพี่ก็จะบอกเด็กว่าให้ลูกค้ามีทางเลือกที่อื่นดีกว่าเราไม่จำเป็นที่ต้องมาเป็นลูกค้าเราทั้งหมดไม่ต้องกักลูกค้าถูกต้องคือเราไม่จำเป็นคือเราแบ่งให้ร้านอื่นด้วยคือคุณพี่ปารู้สึกได้พี่ปาจริงใจกับลูกค้ามากมากนี่เป็นหัวใจสำคัญเลยเนาะตั้งแต่ตอนเรียนมาจนถึงตอนนี้เป็นพี่ปาทุกวันนี้อันนี้พอพี่ปาทุกวันนี้ดังละยอมรับเลยว่าดังแล้วแล้วทุกคนคาดหวังอยากจะให้พี่ปาออกแบบไม่ให้ปาดีไซน์รู้สึกว่ามันเป็นความกดดันเพิ่มมากขึ้นไหมสิ่งที่พี่ปากำลังเป็นอยู่ทุกวันนี้คือพี่ว่าพี่ส่วนหนึ่งเลยนะครับอาจเป็นสิ่งหนึ่งที่คนเข้ามาหาฟินาเล่เหมือนกับชื่นชอบเช็คข้อมูลมาแล้วนะครับหลายๆท่านเนี่ยพี่เคยเจอคุณเอิร์กนะครับที่มาคุณเอิร์กบอกว่าจะไปประเทศเกาหลีจะอยากใส่ชุดไทยไปโชว์ซึ่งเราไม่ได้รู้จักกันนะครับต้องขอบอกก่อนเลยพี่ก็ถามเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมถึงอยากใส่ของพี่บอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยการคือดูมาหมดแล้วเรารู้สึกว่าชุดไทยเนี่ยมันเป็นอะไรที่แบบว่ามันสวยจริงคือก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรแต่รู้แต่ว่ามันสวยมันไม่เยอะไปไม่น้อยไปคือมันสวยฉะนั้นปุ๊บเนี่ยสิ่งนี้แหละที่ทำให้เหมือนกับเราเป็นไอดอลสำหรับผู้หญิงนะครับสำหรับคู่แต่งงานว่าถ้าแต่งงานเนี่ยอยากใช้ของฟินาเล่คือถ้าชุดไทยก็จะเริ่มโฟกัสมาหาพี่ปาแล้วครับถ้าถามจริงๆแล้วเนี่ยเราดังเรื่องของชุดแต่งงานเยอะมากแต่ถ้าถามว่าชุดไทยอาจจะเป็นจุดโดดเด่นที่สุดของฟินาเล่ใช่เพราะว่าในเรื่องของลายปักลายผ้านะครับโทนสีการคุมโทนครับในธุรกิจของทางฟินาเล่เนี่ยนะครับโอเคละเด่นทางด้านเรื่องของชุดแต่รายได้หลักๆเรื่องอื่นๆนี่เป็นยังไงบ้างครับอย่างเช่นพรีเวดดิ้งการถ่ายรูปการอะไรต่างๆเป็นแมกกาซีนด้วยครับคือจริงๆแล้วเนี่ยของพี่ป่านในเรื่องของพรีเวดดิ้งเนี่ยนะครับมีอะไรอยู่บ้างมีเราเป็นแพ็คเกจแบบครบวงจรเลยคุณน้องตั้งแต่สมมติว่าคุณน้องแต่งงานเดินเข้าหาคุณพี่เนี่ยจัดดอกไม้ตกแต่งสถานที่อีเวนต์คือเราทำทุกอย่างเลยนะครับแต่เวลาที่เรารับงานเนี่ยถ้าถามว่าเราจะบอกลูกค้าเราจะรับเท่าที่กำลังเราไหวนะครับเราจะไม่รับแบบว่าไม่ใช่แบบว่าสมมติว่าคุณแต่งวันที่9เดือน9นะครับพี่ปาก็จะมีสเกจด้วยล่วงหน้าแล้ว1ปีนะครับเราจะมีให้น้องๆทีมงาน
มีแล้ว3คู่เราก็จะไม่รับแล้วต้องจองล่วงหน้าข้ามปีกันเลยทีเดียวใช่ครับคือจริงๆแล้วเนี่ยงานแต่งงานเนี่ยลูกค้ามองว่าไอ้เป็นเลิกของฉันแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามตัวพี่ปาเลยเนี่ยมันจะไม่ใช่เลิกคุณนะมันเป็นเลิกของการงานมงคลที่จะเกิดขึ้นในนั้นฉะนั้นปุ๊บเนี่ยเลิกตรงนี้แหละจะมีหลายๆคู่ที่เขาใช้ปีที่แล้วทำไปกี่ชุดครับแม่โหเยอะมากคือมี365วันจากมันสมองพี่ปลาแฟนน้องเพราะว่าคืออย่างนี้ครับคุณพี่เนี่ยทำเกี่ยวกับเรื่องของแมกกาซีนด้วยฉะนั้นปุ๊บเนี่ยแมกกาซีนเนี่ยมันเป็นปัญหาใหญ่ของเราเลยคือว่า 3-4 เดือนเนี่ยเราต้องออกฉะนั้นชุดในเล่มเนี่ยนะครับเฉพาะคอลเลคชันหนึ่งเนี่ย1แฟชั่นเซตที่เราถ่ายเนี่ยชุดประมาณเกือบ10ชุดแล้วก็เซตนึงประมาณ8ถูกต้องไหมครับ8เซตในเล่มของแมกกาซีนคุณพี่เนี่ยคือคุณน้องก็ตีง่ายว่ามันก็เอาไปคุมได้เลย80กว่าชุดที่เราต้องผลิตทำไมถึงต้องมาจับงานทางด้านสิ่งพิมพ์ด้วยคืออย่างนี้ครับคุณน้องคือเมื่อก่อนเนี่ยก่อนที่คุณพี่ทำเรื่องของแมกกาซีนนะครับคือว่าพี่ก็บอกผมว่าเราทำแมกกาซีนเนี่ยคือเราทำหลายเล่มที่เราทำให้เขาเนี่ยในเรื่องของชุดฟินาเล่เนี่ยที่ใส่ขึ้นปกเนี่ยเราค่อนข้างจะประสบความสำเร็จคือส่วนใหญ่เนี่ยบก.หลายๆท่านเนี่ยนะครับบอกว่าเวลาที่ใส่ชุดฟินาเล่ขึ้นปกเวดดิ้งแมกกาซีนต่างๆเนี่ยทั่วประเทศไทยเลยเนี่ยที่ใส่เขาขายดีมากใช่คือพี่ว่าแปลกมากนะคุณน้องคือจริงๆถ้าถามว่าตัวโมเดลเก่งไหมใช่ไหมโมเดลใช่ไหมตัวแบบเนี่ยพี่ว่ามีส่วนแต่หน้าแปลกที่สุดคืออย่างสมมติว่านางเอกท่านหนึ่งใส่ชุดร้านเราเนี่ยเล่มเขาขายหมดเลยขายแพงเกลี้ยงแผงเลยใช่ครับคือมันแปลกตรงนี้อ่ะคือเราก็พยายามถ่ายทอดออกมาแล้วพอฟินาเล่มาทำนิตยสารเองเนี่ยเขาก็ไม่ให้คุณพี่ลงแล้วของคนอื่นเขาก็ไม่ให้มาลงแล้วเสียใจไหมฮะไม่นะพี่ว่ามันเป็นจุดที่เราก็ยังต้องทำต่อแล้วก็เราต้องทำยังไงให้หนังสือเราเนี่ยติดขึ้นมาแล้วเราเป็นไงบ้างผลตอบรับตอนนี้มากเกินมากคือจริงๆเนี่ยพี่เป็นคนที่คุณน้องเวลาลงทุนอะไรไปก็เราแต่สมมติว่าเรามีจดของเราในงบประมาณครับเราวางเงินไว้ก่อนเลยคือพี่เป็นคนไม่หวังไม่ฝันคือไม่หวังว่าเงินโทษนะครับเงินล้านหนึ่งจะมาส่งผลกับเราไปแบบร้อยล้าน5ล้านคือเราไม่เป็นคนไม่ใช่คนอย่างนี้เลย คือคุณพี่เป็นคนวางเงินไว้ล้านหนึ่ง ถ้าล้านหนึ่งมันหมดจบกันนะคือเราจะไม่ใช่มองมุมว่า1ล้านบาทของเราเนี่ยเราต้องมาสร้างว่าเป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้อันนั้นพี่ถือว่าเป็นโชคที่ดีของเราแต่ถามว่าถ้าล้านหนึ่งมันจบพี่จบนะพี่ไม่มีทางเอาไปเติมอีกล้านหนึ่งสมมติว่าพี่ลงทุนกับอะไรไปก็แล้วแต่นะครับว่าอ่านแมกกาซีนพี่ให้เต็มที่1ล้านบาทถ้า1ล้านบาทเนี่ยมันไม่บ่งบอกเรามันไม่ใช่จบคือเราไม่เสียใจกับมันแต่นิตยสารเนี่ยรายได้ของนิตยสารมันไม่ได้มาจากคนที่ไปซื้อมันมาจากแอดโฆษณาที่อยู่ข้างในใช่ไหมคุณพี่ไม่ได้ขายแอดด้วยไม่ขายแอดไม่ขายครับคืออย่างนี้อย่างที่คุณพี่บอกว่าเวลาพี่ทำธุรกิจครับเราวางไว้กับมันวางไว้ถ้าคุณอยากซื้อคุณเข้ามาหาเราถ้าคุณเข้ามาหาเราคุณซื้อเท่านี้ก็คือเท่านี้คือพี่เป็นคนแบบว่าไม่อยากให้เด็กลูกน้องหลายๆคนมาเครียดพิมพ์ทีนึงกี่เล่ม 20,000 ครับพิมพ์ 20,000 เล่มเล่มละเท่าไหร่นะ259เล่มละ259แต่ต้องออกแบบทั้งหมดกี่ชุดนะฮะ80ชุดแล้วมันคุ้มแล้วคืออย่างนี้คุณน้องครับคือก่อนที่นักธุรกิจไงคืออย่างนี้ก่อนที่พี่ทำใช่ไหมคุณน้องก่อนที่คุณพี่ทำเนี่ยพี่มองมุมก่อนแล้วว่า1จะมีคนก๊อปปี้เราได้ไหมอันดับแรกเลยใช่ประเด็นถูกต้องไหมครับแล้วคนอื่นก๊อปปี้ใช่แล้วก็อันดับที่2เนี่ยถ้าเขาก๊อปปี้เราเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมฉะนั้นเนี่ยพี่กับแฟนคุยกันแล้วว่า1ชุดมันมีต้นทุนของมันใน1ชุดเนี้ยนะครับ1มันมีทั้งต้นทุน2ถ้าร้านไหนทำได้ไหวเอาแค่ชุดเดียวให้เขาทำเลยเป็นหลักแนวคิดสบายใจถูกต้องซึ่งเขาทำไม่ได้ถูกต้องไหมครับก็ผ้าเหมือนกันนะแต่เขาทำไม่ได้แหละผ้าก็ไม่เหมือนคุณน้องเพราะว่า1เลยช่วงหลังมาเนี่ยเราพยายามทำหลีกคำว่าก๊อปปี้ตั้งแต่ต้นเลยตั้งแต่เราเริ่มเลยฉะนั้นเนี่ยผ้าทุกชิ้นของฟินาเล่เราสั่งทอขึ้นมาใหม่โอ้โหเป็นไงล่ะถูกต้องครับคุณไปก๊อปตั้งแต่โรงทอเลยสิอย่างนี้ซึ่งถ้าถามว่าโอเคช่วงหลังมามีคนก๊อปเยอะไหมมีลายผ้าที่ก๊อปด้วยนะครับแล้วก็เวลาพี่เดินปุ๊บเนี่ยเอาง่ายๆว่าเวลาพี่เดินดิโอสยามเลยเนี่ยเขาเอาแมกกาซีนพี่เนี่ยแล้วก็แม็กไว้แล้วก็หนีบไว้ว่าคือเราเห็นเรามีความรู้สึกว่าถ้าคุณน้องซื้อไปถูกต้องไหมครับแล้วคุณน้องเจอที่มันไม่ใช่
น้องจะเสียใจกับมันไหมแล้วคุณน้องจะกลับมาหาพี่ไหมถูกต้องไหมครับยมแล้วตัวคุณพี่เองครับเวลาไปเห็นคนอื่นมากรอบอย่างนี้คุณพี่เสียใจไหมไม่นะพี่ว่าพี่เป็นไอดอลมากกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าถามผมว่าคือเราคือเวลาที่เราทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคุณน้องงานอีเวนต์แล้วลงทุนไปเยอะมากแต่ละงานอีเวนต์ที่ฟินาเล่ออกบูธเนี่ยเราเป็นสปอนเซอร์ใหญ่ทั้งหมดเลยทางสปอตโฆษณาเลยหลายอย่างเนี่ยคุณพี่เคยบอกเด็กทุกคนเลยว่าน้องๆเคยเดินเข้ามาถามพี่ว่าพี่ปาครับงานเกิดม็อบไม่มีลูกค้าเลยนะครับพี่บอกเขาว่าไม่เป็นไรเราสู้เต็มที่แล้วถ้ามันจะหยุดเท่านี้ไม่เป็นไรนี่คือแนวคิดที่ฝากถึงคนที่เดินตามกับพี่ปามาเพราะว่าเป็นไอดอลสำหรับใครหลายคนด้วยช่วงหน้ามาฟังกันต่อในช่วงสุดท้ายนะคะถึงอนาคตรวมทั้งการแตกสาขาแตกแบรนด์ด้วยจะเป็นแบรนด์อะไรบ้างติดตามกันต่อช่วงหน้าค่ะสำหรับช่วงหน้าห้ามพลาดอันนี้เหมือนกับคุณน้องไปจองที่มาแล้วคุณน้องชอบชุดฟินาเล่บางทีเข้ามาเนี่ยยังต้องอาจเช่าต่อถูกต้องไหมครับแต่ถ้าสมมติว่าเรามีแพ็กเกจที่แบบขายได้ไปเลยอย่างเงี้ยบางทีผมว่าพรุ่งนี้คุณน้องแต่งงานแล้วแต่รู้สึกว่าอยากได้ชุดใหม่ของเราคุณไปซื้อได้เลยใช่คือเราพยายามปรับอะไรที่ไหวขึ้นเรื่อยๆอะไรทำให้หล่อหลอมกลายเป็นพี่ปลาที่เป็นคนคิดแบบนี้ซึ่งมีความสุขมากนะคะอะไรหนังสือไอดอลความคิดพระพุทธศาสนาหรืออะไรคะหรือตกผลึกด้วยตัวเอง